นายแพทย์บัญญัติเจตธนจันทร์ครับครับกราบเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์บัญญัติเจตธนจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดระยองพรคประชาธ,ธิปัตย์กระผมขอพิปารยรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2564 สภาองค์กรของผู้บริโภคกับท่านประธานที่เคารพครับผมทราบถึงปัญหาของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับปีก็ประมาณ2,566นะครับสภานี้ไม่ได้รับก็ประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลนะครับผมก็อยากจยกให้ท่านเลขาธิการท่านสารีอ,องสมหวังนะครับได้เล่าปัญหานี้ให้สภาฟังนะครับ จะด้วยเหตุใดเขาแล้วแต่ก็ขอให้รัฐบาลจัดงบกลางให้เพียงพอด้วยนะครับท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้ามากที่สุดในประเทศอาเซียนที่กําหนดเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับไม่ใช่ฉบับนี้นะฮะตั้งแต่ฉบับปี40เป็นต้นมานะบจนกระทั่งเกิดสภา,าสอ,อ,อบอจุดก็คือสภาองค์กรผู้บริโภค เมื่อวันที่9ธันวา2563นะครับนี่ก็64 65อีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีอายุครบ2ขวบนะครับนะการคุ้มครองผู้ริโภคนั้นมีหลายด้านนะครับผม,ผมคงไม่มีเวลาที่จะกล่าวถึงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะครับแต่ว่าภายใต้เวลาที่จำกัดนั้นผมก็ขออภิปรายเพื่อ,เ,อเกี่ยวกับ เรื่องของการคุ้มครองบริโภคในเรื่องของประเด็นร้อนในสังคมในปัจจุบันนะครับจะเรียกว่าเป็นฮอตอิชชูก็ได้นะฮะก็คือเรื่องของกัญชาทําไมเรื่องกัญชาจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับผู้บริโภคนะครับผมขอเท้าความนิดนึงนะครับนโยบายรัฐบาลเมื่อปี2562นั้นกัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้นะครับผลจากนโยบายนี้เนี่ยนะครับเรา มีหลักคิดเรื่องของก,ญญกัญชาทางการแพทย์มาตลอดผมเองก็เป็นกรรมธิการอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องนี้มาตลอดแต่เวลาผ่านไปนะครับนโยบายนี้นะครับก็ยังเป็นนโยบายกัญชาทางการแพทย์อยู่แต่ในสภาพปฏิบัติที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับ,นะรบผลจากเรื่องของกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องของโทษและพิษภัยของการใช้กัญชาผิดประเภทนะครับ มีเด็กมีเยาวชนมีผู้กลุ่มเปาะบางนะครับไปใช้กัญชาที่นอกเหนือจากกัญชาทางการแพทย์ก็ทำให้เกิดปัญหานะฮะดังที่เราทราบกันอยู่นั้นนะครับผมก็คิดว่านโยบายรัฐบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะกัญชาทางการแพทย์นั้นนะครับยังไม่เคยมีมาก่อนแล้วเราก็นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบายเพื่อผลการรักษาผู้ป่วยนะครับ ผมเองก็ยังไปอบรมการเป็นแพทย์ผู้สามารถจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยมันอาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับการควบคุมนะครับไม่เพียงพอก็เลยมีการใช้ในกลุ่มเปราะบางนะครับเยาวชนซึ่งนั่นก็คือเป็นผู้บริโภคนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับเรียกร้องให้สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับได้จับตาแล้วก็ซึ่ง องค์กรสอบอของท่านเนี่ยนะครับมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นในการจัดทํานโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อการคุ้มครองผู้บระโภคต่อประเด็นร้อนทางสังคมเรื่องกัญชานะครับผมอยากจะเรียกว่ากัญชาวงเล็บเสรีนะครับอาจจะไม่ใช่ตรงกับกัญชาทางการแพทย์ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมด้วยนะครับขอให้ท่านช่วยตรวจสอบว่าผู้ให้ข่าวนะครับเรื่องประโยชน์ของกัญชาด้านเดียวเนี่ย ซึ่งมีเยอะนะครับนะฮะซึ่งก็คือว่าการให้ข่าวสารประโยชน์ด้านเดียวก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนอยากที่จะให้ผู้เสนอข่าวนั้นนะครับตรวจสอบว่าทางสอบอรตรวจสอบว่าการให้ความรู้นั้นต้องมีทั้งสองด้านทั้งโปรทั้งคอนนะครับเมื่อมีคุณอานันต์ก็ย่อมมีโทษมหันถ้าเป็นยาแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนี้ตลอดนะครับคุณอานันต์โทษมหัน นะครับไม่ใช่ขิงขาดตะไคร้อย่างที่บางท่านกล่าวนะครับก็ขอให้ท่านตรวจสอบตรงนี้และเรื่องของอการชานั้นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆขนาดอ,อนุสัญญาเดี่ยวซิ n g l e Convention อ n n a นาโคติกตักหนึ่งนึ่งนะครับซึ่งสำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่ที่กรุงเวียนนาะออสเตรียเนี่ยก็ให้ประโยชน์การใช้สอยเนี่ยวัตถุประสงค์แค่2ด้านคือหนึการแพทย์2การวิทยาศาสตร์และการวิจัยท่านประธานครับผมขอเวลาอีกหนึ่งนาทีครับ ประโยชน์สองด้านคือเรื่องการแพทย์และการวิทยาศาสตร์การวิจัยนะครับและถ้าเป็นประโยชน์การแพทย์จะต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งประเทศไทยมีแพทย์หลายสาขานะครับเวชกรรมคือแพทย์อย่างที่ผมเป็นแล้วก็แพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับและอื่นๆนะครับก็ต้องให้เป็นลักษณะลักษณะมาตรฐานขนาดนี้การที่ให้แต่ละคนสั่งจ่ายและใช้กัญชาเองได้ตามบ้านเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเกินขอบเขตของกัญชาทางการแพทย์อาจจะไม่คุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควรและนักวิทยาศาสตร์นักผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยถ้าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้องซึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมหรือสูดโดไซก็อยากที่จะให้ท่านส่งเรื่องนี้ให้สภาวิชาชีพต่างๆได้ตรวจสอบและควบคุมว่ามีความชอบธรรมถูกต้องหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรของท่านด้วยครับท่านประธานครับขอกราบขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ